กี่ยแขกันเจ๊งเจ๊งห้างนี่ล้างแล้วพวกมึงรู้เปล่าเออตอนนี้ก็ไปเดินในห้างมาห้างแทบไม่มีคนเดินละตอนนี้ล้างกันแทบแบบว่าซอมบี้มาเดินล่อนกันในห้างละวันนี้พี่จะเล่าเรื่องให้มึงฟังเรื่องเกี่ยวกับซอมบี้กับรถไฟซอมบี้รู้จักซอมบี้ไหมจ้ะเคยดูหนังเรื่องเทรนทูปูซานไหมหนังเกาหลีมีซอมบี้มาแล้วก็วิ่งตามรถไฟใกล้กัดฆ่าคนกูจะเปรียบเทียบให้ตอนนี้ตอนนี้เราเจอวิกฤตแบบนั้นเลยแต่ซอมบี้เนี่ยเป็นเรื่องสมมติลองฟังเรื่องนี้นะคนไทย70ล้านคนเนี่ยใช้เครื่องมือออนไลน์โซเชียลมีเดียทำมาหากินเนี่ยใช้กันไม่ถึง 10% ใช้ยิงแอด Facebook ทำ YouTube ทำ TikTok นอกนั้นพี่น้องเหล่านี้เขาแค่ไม่รู้เขายังทำงานแบบออฟไลน์กันอยู่ทำแบบไหนก็ทำตามมีดำเกิดดังนั้นน่ะเลยเกิดวิกฤตก็คือเขาลำบากธุรกิจก็เริ่มแห่กันขาดทุนเริ่มเจ๊งเพราะไม่รู้ว่าจะใช้โซเชียลมีเดียมาทำอะไรนี่คือปัญหาซึ่งเราจะต้องช่วยแก้ปัญหาพี่ยกตัวอย่างนะถ้าไอ้เครื่องมือโซเชียลมีเดียหรือดิจิตอลเนี่ยมันเปรียบเสมือนรถไฟพี่ยกตัวอย่างคือมันคือรถไฟสายดิจิตอลมันคือรถไฟที่ทำให้คนรอดก็คือคนที่กระโดดหนีตายบนรถไฟอ่ะคือรถไฟได้รถไฟสายออนไลน์เนี่ยเราจะรอดเพราะรถไฟเนี่ยขับเคลื่อนเร็วมากรถไฟข้างหน้าไปสู่อนาคตมันคือคนที่เรียนรู้การใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียทำมาหากินเขาจะปลอดภัยเขาจะสามารถทำมาหากินได้บนรถไฟนี้แต่ยังมีคนอีก60กว่าล้านคนที่ยังเดินกันแบบว่างมทางเหมือนซอมบี้ก็คือไม่รู้ว่าจะทำอะไรเดินเรียวหิวโหยยังเหลืออีก 90% ของประชากรยังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงดังนั้นหน้าที่เราก็คือเราจะต้องสอนให้คนเนี่ยกล้ากระโดดขึ้นรถไฟสายดิจิตอลต้องทำให้เขาไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรไม่ว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เจ้าของธุรกิจต้องให้เขารู้เครื่องมือโซเชียลมีเดียต้องให้เขาทำวิดีโอเป็นต้องให้ทำสร้างแบรนดิ้งเป็นและนี่คืออาชีพของเราก็คือสอนให้เขากระโดดขึ้นบนรถไฟมันจึงเกิดเป็นหลักสูตรนี้ที่ต้องสอนคนให้รู้เรื่องนี้เพื่อกระโดดขึ้นรถไฟเพื่อหาทางรอดบริษัท e-touch ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยหอการค้านะครับร่วมกับผมโปรดิวเซอร์ยุงนะครับเราได้พัฒนาหลักสูตรนึงขึ้นมาครับเป็นหลักสูตรที่เราจะพัฒนาคนนะครับให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลแบบเต็มตัวกับหลักสูตรที่มีชื่อว่าปั้นคนเก่งให้เปล่งแสงปั้นคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับหลักสูตรนี้นะเป็นหลักสูตรของทางมหาลัยเลยดังนั้นนะครับคุณจะต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยหอการค้า4วันเต็มๆย้ํา4วันเต็มๆเรียนแบบจับมือทำถ้าทำไม่เป็นไม่ต้องกลับบ้านครับสอนคิดคอนเทนต์สอนถ่ายทำแล้วก็สอนตัดต่อด้วยคอมพิวเตอร์อะไรที่ยูทูบเบอร์เขาทำเป็นคุณต้องทำเป็นเหมือนกันในหลักสูตรนี้ครับหลักสูตรที่คิดค้นโดยโปรดิวเซอร์ตัวจริงนะครับผมจะมาปั้นคุณให้เป็นโปรดิวเซอร์ให้คุณมีชาแนลของตัวเอง10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับบอกเลยว่าหลักสูตรนี้คุณจะต้องลงสนามจริงเวิร์คช็อปจริงออกกองถ่ายร่วมกับจริงและต้องเจอบททดสอบที่คุณต้องผ่านมันไปให้ได้ครับนอกจากผมนะครับโปรดิวเซอร์ตัวจริงที่มาสอนคุณแบบ4วันเต็มๆแล้วครับยังมีเหล่ายูทูบเบอร์คนดังนะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในการนับ1ถึงล้าน Subscribe นะครับเพื่อแชร์ประสบการณ์การเป็นยูทูบเบอร์บนโลกโซเชียลให้กับเราด้วยนะครับหลักสูตรนี้เรียนจบไปสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เลยครับเพราะนักเรียนที่สอบผ่านทุกคนครับจะได้รับใบเซอร์ติฟายรับรองความสามารถจากมหาวิทยาลัยหอการค้าบอกเลยครับเรียนที่นี่จริงจังแน่นอนครับพวกเราล่อตายละเราอยู่บนรถไฟสายดิจิตอลนี่แล้วแต่ยังเหลือพี่น้องอีกตั้งเยอะเลยที่เขายังไม่มีความรู้เรื่องนี้ดังนั้นนี่คือภารกิจของเราที่ต้องสอนคนมากที่สุดสอนให้เขาขึ้นกระโดดรถไฟสายออนไลน์นี้เพื่อจะรอดตายไม่โดนซอมบี้กัดเข้าใจนะโอเคพี่น้องครับเรื่องเอานะครับว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนแรกๆที่กระโดดขึ้นมารถไฟแล้วรอดตายหรือจะรอให้คนทุกคนในประเทศไทยเขาแย่งกันแย่งคุณตะเกียกตะกายแล้วผลักคุณกระเด็นออกไปคุณจะขึ้นเป็นคนหลังๆหรือจะขึ้นเป็นคนแรกๆเลือกเอาผมเอาจริงแล้วคุณอ่ะเอาจริงยังครับ